เพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะหน่องก็จะแวะมานะคะพูดคุยนะคะเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์สอนใจของสาวๆหลายๆคนที่เตรียมตัวนะคะจะขอวีซ่ามาอเมริกานะคะและสาวๆหลายๆคนที่คิดจะใช้เอเจนต์นะคะให้คิดดูดีๆแล้วก็ตรวจสอบนะคะรายละเอียดให้รอบคอบนะคะก็คือเพราะว่าอันนี้หน่องไม่ได้โจมตีเอเจนต์นะคะแต่เรื่องมันเกิดจริงแล้วเรื่องมันเกิดกับคนใกล้ตัวนะคะแล้วเรื่องนี้น้องเขาก็อนุญาตนะคะให้หน่องมาพูดคุยแล้วก็แชร์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆหรือใครๆที่เตรียมตัวที่จะมาอเมริกานะคะใครที่จะทำวีซ่าโดยที่จะไม่กรอกใบสมัครเองโดยที่จะมอบหมายให้เอเจนต์เป็นผู้ทำนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าน้องนะคะหน่องขอไม่ระบุชื่อนะเพราะว่าเป็นจะใช้คำว่าไงอ่ะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวนะคะน้องก็คุยกับแฟนมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่แฟนอ่ะไม่เคยไปไทยนะคะแฟนของน้องก็ซัพพอร์ตทุกอย่างที่จะอยากให้มาเที่ยวอเมริกาซึ่งตัวน้องเองอ่ะก็คือเห็นว่าแฟนอ่ะไม่สบายก็อยากจะมานะคะแล้วเรื่องก็เกิดที่ว่ามาแล้วอ่ะน้องโดนส่งกลับนะคะมาถึงแอร์พอร์ตแรกนะคะยังไม่ได้เข้าไปในรัฐของแฟนของน้องนะคะก็คือโดนส่งกลับโดนเข้าห้องเย็นโดนเรียกคุยนะคะน้องมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยที่ให้เอเจนต์เป็นคนทำนะคะเอเจนต์ก็รับทำทุกอย่างน้องก็เหมือนกับว่าน้องก็บอกหน่องว่าคุยกันแล้วเอเจนต์เนี่ยน่าเชื่อถือมากเลยพี่หน่องมันดีมากๆเขาดูรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็ผ่านนะคะหน่องก็ไม่รู้เรื่องราวว่าน้องอ่ะไปทำยังไงบ้างจนกระทั่งน้องอ่ะได้วีซ่าผ่านเมื่อต้นปีนะคะช่วงก่อนสิ้นเดือนมกราก็น้องก็วีซ่าเขาก็ผ่านนะคะผ่านแล้วก็เตรียมตัวนะคะแล้วก็ได้เดินทางมาอเมริกาในช่วงประมาณต้นเดือนต้นสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนนะคะจริงๆอ่ะหน่องอยากจะเล่าเรื่องราวนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องแรกๆแต่บังเอิญพอดีว่ามีเรื่องของน้องแมวเรื่องของอะไรทุกอย่างที่มันถาโถมนะหน่องก็ไม่ได้มีเวลาที่จะแบบเรียบเรียงหรือที่จะมาพูดคุยนะช่วงนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะและที่หน่องที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะคะจะได้รู้นะคะว่าเตรียมตัวยังไงในการทำวีซ่าที่ดีที่สุดนะคะน้องขอบอกว่าเตรียมเองทำเองเนี่ยดีที่สุดนะคะแต่พอเราไปฝากความหวังไว้กับเอเจนต์ที่ดีก็มีน้องคิดว่านะแต่ที่เขาอยากจะเอาแต่ทำให้ผ่านแต่เขาไม่นึกถึงในเหตุการณ์ข้างหน้าที่น้องเขาจะเดินทางนะคะทีนี้น้องเขาก็ให้เอเจนต์ทำรายละเอียดกรอกรายละเอียดใบสมัครต่างๆจองคิวจองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยในราคาน้องบอกว่า 3,500 บาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงโอเคพอถึงเวลาที่ไปสัมภาษณ์นะคะน้องก็ตื่นเต้นทุกอย่างน้องก็อธิบายเลยว่าก็ได้คอนเฟิร์มกันกับเอเจนต์ก่อนที่จะสัมภาษณ์เขาก็จะแบบไปจัดเตรียมว่าเธอจะต้องบอกอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งน้องอ่ะมารู้วันที่เอเจนต์อ่ะบอกก่อนที่จะสัมภาษณ์1วันก็คือเหมือนติวแล้วก็แจ้งรายละเอียดทุกอย่างว่าเขากรอกไปว่าอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดข้างในนะที่น้องเขาได้ทราบรายละเอียดก็คือเอเจนต์เขาระบุอย่างนี้ระบุว่าน้องอ่ะจะมาเที่ยวที่ฟลอริดาโดยมากับเพื่อนหญิง1คนเพื่อนชาย1คนแล้วก็ระบุว่าน้องอ่ะเป็นเหมือนกับว่าใช้เอกสารระบุว่าสถานะไม่ได้โสดนะน้องก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงสถานะไม่ได้โสดแล้วจริงๆทราบว่าน้องอ่ะเคยแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วคำว่าไม่โสดน้องก็ไม่รู้ว่าเขาแสดงสถานะยังไงน้องบอกว่าน้องก็ระบุว่าน้องอ่ะมีแฟนแต่น้องมาเที่ยวกับเพื่อน2คนจะมาเที่ยวที่ดิสนีย์ที่ฟลอริดานะคะแล้วพอถึงวันไปสัมภาษณ์ก็ไปสัมภาษณ์ทุกอย่างก็ผ่านฉลุยน้องก็มาบอกหน่องว่าผ่านแล้วน้องดีใจมากๆว่าจะได้มาอเมริกาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องราวก็ผ่านไปจนกระทั่งน้องได้ตั๋วนะคะโดยแฟนอ่ะจ่ายค่าตั๋วให้แต่ขอย้อนไปนิดนึงก่อนที่น้องจะทำวีซ่าน้องก็เตรียมตัวโดยที่ว่าเตรียมตัวแบบเหมือนกับน้องไม่เคยออกนอกประเทศไทยน้องก็จะแบบเหมือนไปเที่ยว
ในประเทศรอบๆในเขตเอเชียนะคะเห็นว่าน้องไปที่ไกลสุดจะเป็นสิงคโปร์ก็จะไปเวียดนามด้วยไปที่ลาวไปที่ไม่แน่ใจว่า3ประเทศหรือ4ประเทศก็คือเหมือนกับวีซ่าก็จะไม่ว่างเปล่าไม่ใช่สิหนังสือเดินทางของประเทศไทยน้องก็จะไม่ว่างเปล่าเพราะน้องไม่ได้เคยไปน้องไม่เคยไปนอกประเทศเลยน้องก็เลยบอกว่าอยากจะทำให้มันแบบว่ามีความน่าเชื่อถือว่าน้องก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคะส่วนแผนที่จะมาอเมริกาน้องก็จะมาแค่ประมาณ1สัปดาห์ก็คือลางานได้แค่ประมาณ10วันหักวันเดินทางไปกลับแล้วมันก็เหลือประมาณ 7-8 วันที่อยู่ในอเมริกาเพราะว่าการเดินทางจากไทยมาอเมริกาอย่างน้อยก็ใช้เวลา24ชั่วโมงนะคะนั่นคือมาตรฐานเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่ได้เดินทางนะคะรู้สึกจะเป็นวันที่12เมษายนน้องก็นึกขึ้นได้น้องก็ส่งข้อความบอกน้องว่าอย่าลืมนะถ้าถึงเข้าที่ตม.อ่ะให้บอกเขานะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนให้เหมือนเขียนแผนน่ะท่องเที่ยวว่าเราจะเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างแล้วน้องไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าน้องก็ยุ่งเหมือนกับว่าน้องก็ทำงานยุ่งน้องก็ไม่ได้บอกจนกระทั่งมารู้ตอนที่น้องโดนส่งจะส่งกลับนะคะน้องก็บอกว่าเดี๋ยวถึงประเทศไทยเดี๋ยวเล่าพอน้องถึงประเทศไทยน้องก็เล่ารายละเอียดว่าเนี่ยตอนไปถึงนะคะเป็นแอร์พอร์ตแรกน่าจะเป็นที่ลอสแอนเจลิสหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจว่า LA หรือLA มันจะมีซานฟรานซิสโกน่าจะซานฟรานซิสโกโอเคน้องไปลงที่แอร์พอร์ตตรงนั้นนะคะแล้วจากตรงนั้นเนี่ยถ้าตม.เรียบร้อยถูกสัมภาษณ์ถูกพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วผ่านเนี่ยน้องก็จะต้องบินในประเทศเนี่ยไปรัฐที่จะไปเจอแฟนนะคะซึ่งพอแค่อยู่แอร์พอร์ตแรกตรงนั้นเนี่ยเขาถามเลยว่ามาเที่ยวมาคนเดียวหรอเขาก็อดก็ตอบตามความจริงว่ามาคนเดียวซึ่งน้องก็บอกกับน้องว่าพอถึงตรงตรวจคนเข้าเมืองน้องจะไม่พูดเรื่องโกหกเพราะน้องรู้อยู่แล้วว่าที่ทางเจ้าหน้าที่ของเอเจนต์อ่ะเขาทำเรื่องปั้นแต่งเรื่องให้ว่าจะมาเที่ยวกับเพื่อนสุดท้ายอ่ะมันไม่มีเพื่อนมาไม่มีใครมากับน้องเขาก็เลยถามว่ามาคนเดียวหรอซึ่งเพื่อนๆคิดดูนะคะในรายละเอียดที่ใบสมัครของวีซ่าบอกว่าจะมาด้วยกันมีเพื่อนมาด้วยแต่เขามาแค่คนเดียวเขาก็จึงถามคำถามนี้นะคะแล้วน้องก็ไม่ได้เปิดอ่านข้อความจากน้องเลยจนกระทั่งโดนอยู่ในห้องเย็นแล้วถึงมาอ่านเพราะว่าเหมือนกับจังหวะช่วงที่ว่าน้องเองก็ยุ่งช่วงนั้นรู้สึกน้องทำงานอยู่ที่ทาร์เก็ตนะช่วงนั้นยังทำงานอยู่แล้วน้องก็คิดว่าน้องอ่ะเขารู้เพราะว่าเราก็คุยกันเบื้องต้นก่อนที่จะทำเหมือนก่อนที่น้องจะยื่นเรื่องวีซ่าก็บอกว่าเวลาจะมาให้เขียนแผนท่องเที่ยวว่าจะมาเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างที่เราจะไปรัฐนั้นมีอะไรท่องเที่ยวมีอะไรน่าสนใจเราจะต้องระบุรายละเอียดให้เขารู้ชัดเจนว่าคุณมาเที่ยวจริงๆนะคุณไม่ได้มาแล้วเพื่อจะอยู่กับแฟนโดยไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอตอนที่เขาโดนเข้าห้องเย็นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เขาก็หมายหัวอยู่แล้วเวลาทุกคนที่โดนเรียกเข้าห้องเย็นโดยเฉพาะผู้หญิงเอเชียน้องบอกว่าวันนั้นจะมีผู้หญิงจีนแล้วก็มีผู้หญิงไทยแต่ว่าโดยทั้งหมดจะเป็นผู้หญิงเอเชียโดนกักอยู่ในห้องเย็นแล้วน้องโดนเข้าออกถึง4รอบนะคะเขาก็มีล่ามนะคะมาคุยกับน้องตอนแรกก็คุยกันภาษาอังกฤษก่อนแล้วเขาก็เหมือนคงประเมินว่าน้องไม่เคลียร์ก็เลยมีล่ามมีเจ้าหน้าที่แปลภาษามาให้ซึ่งก็เป็นคนไทยน้องก็บอกว่าเป็นคนไทยน้องก็อธิบายรายละเอียดไปว่าเนี่ยมาหาแฟนนะพอบอกว่ามาหาแฟนเนี่ยตอนที่บอกกับตม.ตอนที่ลงที่เวลาเราจะต้องแสดงเอกสารหนังสือเดินทางต่างๆเนี่ยเขาจะถามอยู่แล้วน้องก็บอกว่ามาหาแฟนพอมาหาแฟนคำเดียวเท่านั้นประโยคนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเชิญเข้าไปเลยค่ะเรียกว่าไปห้องสัมภาษณ์พิเศษเลยนะคะไอ้ที่เขาเรียกกันว่าห้องเย็นนะน้องก็รู้อยู่แล้วน้องก็บอกหน่องว่าน้องเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าแต่น้องก็บอกว่าน้องก็คุยกับแฟนว่าจะไม่โกหกจะพูดความจริงแต่เพื่อนๆค่ะพอถึงหน้าที่นั้นเนี่ยบางครั้งอ่ะเอกสารกับคำพูดพอมันไม่ตรงกันปั๊บอ่ะเขาก็ฟันธงอยู่แล้วว่าเราทำผิดกฎนะคะถึงจะบอกว่ามาแล้วไม่ได้ว่าเอ้ยมาแค่มาเยี่ยมแฟนมารู้จักทำความรู้จักกับญาติๆหรือรู้จักที่อยู่ของแฟนรู้จักเรียกว่าสภาพแวดล้อมต่างๆคือเหมือนกับว่ามาเจอกันเหมือน
เหมือนกับใช้เวลาด้วยกันแค่1สัปดาห์ทางแฟนน้องเขาก็จองที่พักเอาไว้ก็แยกห้องกันนะจองแบบว่าเหมือนเขาก็สัญญากันว่าจะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเกินไปกว่าการที่นัดพบเจอกันก็คือด้วยความที่ฝ่ายผู้ชายก็จองโรงแรมจองที่พักไว้นะคะก็ไปรอที่สนามบินที่ผู้หญิงจะมาลงที่รัฐที่จะมาเจอกับผู้ชายทีนี้ก็ฝ่ายชายก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาค้นหมดเลยโทรศัพท์ยึดหมดเลยนะเปิดไลน์เปิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็ถามไงว่าใครแฟนชื่ออะไรอันนะเขาก็จะติดต่อไปเลยโทรไปหาแฟนของน้องแล้วทีนี้แฟนก็รับโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้คุยกันนะคะเขาก็ทราบว่าฝ่ายชายไม่สบายเพราะผู้หญิงก็คือมันมีหลายอย่างที่มันเป็นประเด็นด้วยฝ่ายน้องผู้หญิงอ่ะเขาบอกหนอว่าเขาอ่ะเตรียมการ์ดเพราะว่าผู้ชายจะมีช่วงครบรอบวันเกิดช่วงเดือนพฤศจิกาน้องก็เหมือนเขียนการ์ดล่วงหน้าแล้วก็มีคำถามว่า Are you marry me ก็คือเหมือนเขียนแบบข้อความคงโรแมนติกของเขานั่นแหละบวกกับเสื้อผ้าสิ่งต่างๆที่น้องแพ็คไปในกระเป๋าเดินทางเจ้าหน้าที่ก็สรุปว่าอันนี้มันเกิน1สัปดาห์มันไม่ใช่1สัปดาห์แล้วเธอจะมาอยู่ที่นี่เธอจะไม่กลับน้องก็เถียงน้องก็คือเถียงมีการโต้เถียงกันนะคะเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็จะมีหลายคนที่เขาเข้ามาสัมภาษณ์หลายๆคนเหมือนก็โดนสอบสวนว่าง่ายๆน้องก็บอกว่าน้องอ่ะต้องกลับเพราะว่าต้องไปทำงานลางานไว้เท่านี้ให้ติดต่อกับทางหัวหน้างานหรือที่บริษัทมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่ติดต่อเขาไม่เชื่อเขาติดต่อคนเดียวคือฝ่ายผู้ชายที่รอรับผู้หญิงอยู่ที่อเมริกานะคะฝ่ายชายนะคะก็เรียกว่าจ่ายทุกอย่างซัพพอร์ตให้ผู้หญิงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แผนการที่จะท่องเที่ยวออกจากประเทศไทยนั่นนู่นนี่เหมือนทำรายละเอียดทำประวัตินะจนกระทั่งซื้อตั๋วบุ๊กตั๋วแล้วคนซื้อตั๋วจองตั๋วก็คือฝ่ายผู้ชายจัดการให้นะคะคือหน่องคาดว่าในระบบอะนะคะเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคนเข้าเมืองเขาจะมีระบบทุกอย่างแล้วนะคะแล้วพอเขาเช็คอะพอทุกอย่างไม่ตรงอะมันก็เหมือนเป็นการตบหน้าเขาอย่างแรงนะหน่องมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะในการสัมภาษณ์วีซ่าเนี่ยณปัจจุบันนะคะหลายๆคนเรียกใช้บริการเอเจนต์ที่ทำเอกสารให้ลูกค้าแล้วลูกค้าได้การแอปพรูฟวีซ่านะคะเขาก็จะโชว์ในประวัติของเขานะคะซึ่งรายนี้ก็เหมือนกันน้องเขาก็บอกว่าคนที่ไปทำกับเขาว่าผ่านกันเยอะมากเลยพี่น้องหนูก็เลยเชื่อเขาเชื่อถือเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแพลนแล้วชื่อที่เขาเอามาอ้างอิงอ่ะทุกคนก็รับรู้นะคะไม่ได้แบบว่าไปเอาชื่อใครมาโดยละเมิดสิทธิ์ต่างๆหน่องก็เลยน้องก็แบบเสียดายมากบอกน้องว่าไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าที่จะแบบนี้เลยคือเสียดายเวลาเสียดายเงินที่จ่ายเอเจนต์เสียดายเงินค่าใช้จ่ายที่จะเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่จะมาอเมริกาสุดท้ายมันก็เฟลนะคะเขาส่งกลับภายใน24ชั่วโมงเรียกว่าบินมานะคะแล้วก็ให้เขาสอบสวนสุดท้ายเขาก็ส่งกลับเขาประเมินทุกอย่างโดยที่อ้างว่านะคะที่น้องเขาเล่าเขาบอกว่าทุกคนก็พูดแบบนี้แหละมาแล้วก็ไม่กลับแต่บอกว่าแค่มาเที่ยวคือมันกลายเป็นว่าน้องโดนแบนทั้งหมด5ปีนะคะเท่าที่น้องเล่าก็คือ5ปีจะเข้าอเมริกาไม่ได้ในสภาพของวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไม่ได้นะคะเท่าที่น้องทราบถ้าเขาโดนแบนถ้าหนักสุดจะทั้งหมด10ปีนะคะแต่น้องโดน5ปีน้องบอกแบบนั้นทีนี้รายละเอียดมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียดนะน้องเขาก็เครียดน้องก็บอกว่าสงสารแฟนที่ว่าต้องใช้จ่ายทุกอย่างแล้วก็สูญเปล่าสุดท้ายก็ไม่ได้เจอกันนะคะแล้วก็ฝ่ายผู้ชายก็เลยแพลนที่จะไปประเทศไทยคือฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นเหมือนลักษณะที่ว่าปัญหาก็คือจะเป็นคล้ายๆว่าเหมือนหลอดเลือดอุดตันอะมันจะมีอาการขาบวมนะคะถ้านั่งนานๆหมอก็แนะนำว่าให้งดเดินทางในช่วงครึ่งปีนี้อย่าเพิ่งเดินทางไกลแล้วถ้าไปประเทศไทยอะอย่างน้อยถ้านั่งเครื่องบินอะเบ็ดเสร็จมัน24ชั่วโมงแต่มันไม่ได้นั่ง24ชั่วโมงมันนั่งอย่างน้อยอะ10ชั่วโมง15ชั่วโมงอัพช่วงที่เดินทางออกจาก
ออกจากอเมริกาใช่ไหมถ้าสมมติว่าใครซื้อตั๋วอเมริกาเข้าญี่ปุ่นเข้านาริตะก็ประมาณที่ว่าเดินทางประมาณ10ชั่วโมง12ไม่เกิน13ชั่วโมงนะคะแล้วจากนาริตะเข้าประเทศไทยเนี่ยช่วงเที่ยวบินจะประมาณ6ชั่วโมงก็คืออยู่ที่ประมาณเบ็ดเสร็จแล้ว10ไปปลาย10ชั่วโมงไปปลายเพราะฉะนั้นการนั่งเครื่องบินหรือการนั่งแบบอยู่กับที่อ่ะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเขาหมอก็สั่งห้ามทีเนี้ยน้องเขาก็แบบว่าเหมือนกับว่าอยากจะเจอแฟนก็เห็นตรงกันว่าโอเคงั้นก็มาเจอกันที่อเมริกาสุดท้ายก็แป๊กนะคะทุกอย่างก็เสียหายทั้งเวลาทั้งเงินนะคะทั้งความรู้สึกเพราะว่าเหมือนกับบินมาให้เจ้าหน้าที่เขาอะมาตอกย้ำมาตราหน้ามาว่าผู้หญิงไทยมาว่าผู้หญิงเอเชียว่าทุกคนพูดแบบนี้แล้วทุกคนมาแล้วก็ไม่กลับซึ่งมันมีเขาเรียกว่ามันมีประวัติกันมานะคะมันเป็นแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ที่น้องมาเล่าอ่ะน้องอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ว่าใครที่เตรียมตัวจะมาอเมริกาใครที่จะพึ่งพาเอเจนต์น่ะแนะนำอยากให้ทำเองกรอกเอกสารไปสมัครเองตรวจสอบทุกอย่างเองนะคะน้องเองก็เคยผ่านประสบการณ์การทำวีซ่านะคะที่จะมาอเมริกานะน้องเองเคยทำน้องถึงได้แนะนำน้องว่าอยากให้เตรียมพร้อมนะคะไม่อยากให้บอกว่ามาหาแฟนหรือมาเจอแฟนนะคะถ้าจะมาถ้าบอกได้ว่ามาท่องเที่ยวแพลนยังไงอย่างไรอ่ะทำได้อ่ะอยากให้ทำแบบนั้นนะคะสุดท้ายน้องก็พลาดก็เป็นเรื่องของบทเรียนที่ราคาแพงด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่น้องเคยทำวีซ่าน้องก็โดนปฏิเสธทั้ง2รอบนะคะช่วงนั้นน้องก็บอกไปตามความเป็นจริงเพราะว่าน้องไม่กล้าที่จะใช้ข้อมูลที่มันตุกติกหรือว่าเป็นเท็จนะคะซึ่งเพื่อนๆที่ทำงานของน้องเองก็แนะนำนั่นแหละว่าห้ามบอกว่ามาหาแฟนห้ามแต่เวลาน้องหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตณตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นปี2010เพื่อนๆในโลกอินเทอร์เน็ตก็จะระบุว่าให้พูดความเป็นจริงให้คือเขาก็จะพูดน้องก็เลือกที่จะใช้คำว่าความเป็นจริงนะคะสุดท้ายก็มันไม่ผ่านเพราะเขาระบุว่าน้องบอกเองนะว่าตอนที่สัมภาษณ์วีซ่านะคะน้องก็บอกว่าเราอ่ะจะไปหาแฟนไปเยี่ยมครอบครัวแฟนอยากจะไปทำความรู้จักนะคะพอบอกแค่นั้นน่ะนะคะเขาแจ้งเลยว่าเธอต้องทำวีซ่าคู่มั่นถ้าเธอจะไปเจอแฟนนะคะซึ่งมันก็เป็นรายละเอียดที่มันก็โปรเทคส่วนนึงนะถ้าให้มามุมมองเนี้ยถ้าให้น้องสรุปนะคะทำไมเขาถึงให้ทำเป็นวีซ่าคู่มั่นเพราะว่าหนึ่งผู้ชายฝ่ายชายจะรับรองผู้หญิงจะไม่ไปทิ้งผู้หญิงระหว่างกลางทางหรือว่าไปแล้วแบบคือบางคนถ้าไปแล้วตัดสินใจจะอยู่ต่อในสถานะวีซ่าท่องเที่ยวอ่ะมันไม่ปลอดภัยจริงๆนะคะถ้าเป็นวีซ่าแต่งงานอย่างน้อยทุกอย่างมันรับรองโดยฝ่ายผู้ชายวีซ่าแต่งงานมาแล้วจะต้องแต่งงานภายใน90วันอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วถ้าไม่แต่งผู้หญิงจะต้องได้กลับประเทศนะคะแบบถูกต้องซึ่งตรงนี้หนอกมองว่ามันก็เป็นการปกป้องในส่วนของฝ่ายผู้หญิงส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการที่ทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของพลเมืองเพราะว่าคนที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะหลายๆคนที่โดดวีซ่ามันก็จะมีปัญหานะคะซึ่งปัญหามันเยอะมากๆเพื่อนๆลองไปค้นหาข้อมูลแล้วจะทราบว่าการมาแบบถูกต้องหรือว่าไม่โดดวีซ่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยกับตัวเองที่สุดนะวันนี้หน่องก็ประมาณนี้แหละมาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังนะคะเผื่อใครกำลังหาข้อมูลกำลังคิดตัดสินใจที่จะควักเงินจ่ายค่าทำวีซ่ากับเอเจนต์ต่างๆบริษัทต่างๆก็อยากให้คิดให้ดีหรือถ้าอยากจะให้เขาทำก็ต้องคุยกันว่าทุกอย่างข้อมูลจะต้องเป็นไปในทิศทางไหนเป็นไปในแบบที่เราต้องการไหมอย่าให้เขาสร้างเอกสารเท็จเป็นเด็ดขาดนะคะมันไม่เป็นผลดีไม่เป็นคือคนเสียหายคือเราประวัติที่เสียหายคือเราไม่ใช่เอเจนต์ถูกไหมคะเอเจนต์ก็ได้เงินไปแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อในลูกค้ารายต่อไปว่าของเขาทำแล้วผ่าน 100% ผ่าน 100% แบบนั้นน่ะนะคะโอเควันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ